อินดิเคเตอร์คือสารที่ใช้ทดสอบความเป็นกรดเบนเทนเป็นตัวที่มันมีความสามารถในการเปลี่ยนสีของตัวมันถ้ามันอยู่ใน pH ที่ต่างออกไปนะครับอย่างเช่นถ้ามีไทมอลบูนะครับมีช่วง pH คือ 1.2 ถึง 2.8 มีเปลี่ยนสีเป็นแดงเหลืองนะครับถ้าได้เป็นสีแดงแสดงว่ามันต้องต่ำกว่า 1.2 ได้เป็นสีเหลืองมันต้องมากกว่า 2.8 นะครับถ้าเป็นสีแดงผสมสีเหลืองหรือสีส้มนะครับมันก็คือช่วง pH อยู่ที่ 1.2 ถึง 2.8 นะครับและวิธีการดูนะครับเมื่อเขาให้ข้อมูลมาเป็นตารางแบบนี้น้องก็ใช้วิธีการดูอย่างเช่น A นะครับบอกไม่มีสีใช่ไหม pH มันก็ต้องต่ำกว่า 8.3 ก็คือ 1 ถึง 8.3 และน้องก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆปุ๊บจากนั้นน้องก็ต้องมาเลือกช่วงที่แคบที่สุดที่น้องจะเป็นไปได้นะครับถ้าฝั่งซ้ายให้น้องเลือกตัวเลขที่มีค่ามากที่สุดคือ 6.8 เพื่อจะบีบมันเข้ามาส่วนฝั่งขวานะครับให้เลือกน้อยที่สุดเพื่อจะบีบมันเข้ามานะครับน้องก็จะได้ช่วงที่แคบที่สุดที่เฉพาะเจาะจงมากที่สุดสำหรับสาร X นะครับข้อนี้จึงสรุปได้ว่าสาร X นี้มีช่วง pH อยู่ประมาณ 6.7 ถึง 7.6 นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีโจทย์ N บางปีนะครับว่านะฮะโจทย์ที่เอามาจากโจทย์ N บางปีนะครับโจทย์มันจะมีถามหาช่วง pH เนาะของอินดิเคเตอร์ว่าอินดิเคเตอร์ชนิดนั้นมีช่วง pH คือเท่าไหร่ซึ่งมันจะเป็นสูตรที่มันมีอยู่ในแบบเรียนนะครับซึ่งมันก็ออกครั้งเดียวเองเนาะแต่น้องก็ควรจำไว้นิดหนึ่งว่า pKa บวกลบ1นะครับเท่ากับช่วง pH เนาะคือช่วง pH คือ pKa บวกลบ1อย่างเช่นนะครับถ้าน้องมีค่า Ka อยู่1คูณ10กำลังลบ5อย่างเงี้ยถามว่าช่วง pH คือเท่าไหร่วิธีการคิดก็คือช่วง pH ตัวเนี้ยมันเท่ากับ pKa บวกลบ1จริงไหมซึ่ง pKa มันคือลบ log Ka นะครับK นี่ไม่มันจะเป็น KA หรือ KD ก็ได้นะแล้วแต่นะครับพี่ลืมบอกไปมันก็คือค่า K ของอินดิเคเตอร์เพราะอินดิเคเตอร์บางตัวมันมีสมมติเป็นกรดบ้างสมมติเป็นเบสได้แล้วแต่จะใช้ KA หรือ K ทั่วไปเลยก็ได้นะครับลบล็อก K บวกลบ1นะครับก็แทนค่าไปลบล็อกเมื่อกี้ค่า K มันคือ 1.1 คูณ10กำลังลบ5จริงป่ะบวกลบ1ฝั่งขวาได้5บวกลบ1เพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่านะครับช่วง pH มันอยู่ที่4ถึง6นั่นเองเพราะลบ1คือ4บวก1คือ6เพราะฉะนั้นช่วง pH คือ4ถึง6นะครับนะครับก็สูตรอีกสูตรหนึ่งซึ่งพี่ก็จำไว้นิดนึงละกันควรจำไว้นิดนึงว่า pKa นะครับบวกลบ1เป็นช่วง pH นะครับPK ของของอินดิเคเตอร์เลยดีกว่าอย่าใช้คำว่า KA ใช้ของว่าอินดิเคเตอร์นะครับ PK ของอินดิเคเตอร์นะครับนะครับบวกลบ1เป็นช่วง PH ของอินดิเคเตอร์นะครับเรื่องอินดิเคเตอร์ง่ายมากปกติมันออกอย่างน้อยก็ข้อ1หรือไม่ออกเลยนะครับเพราะมันง่ายจริงๆนะครับเรื่องอินดิเคเตอร์ก็จบไปนะครับหัวข้อต่อไปนะครับเป็นเรื่องบัฟเฟอร์นะครับเรื่องนี้หลายคนชอบคิดว่ายากแต่จริงๆแล้วมันค่อนข้างง่ายมากนะครับออกข้อสอบเอ็นบ่อยมากด้วยนะครับเพราะเขาชอบคิดกันว่ายากแต่จริงๆถ้าเข้าใจคอนเซปต์ปุ๊บมันนิดเดียวออกเลยนะครับคำว่าบัฟเฟอร์คืออะไรบัฟเฟอร์นะครับคือสารละลายที่ผสมกันระหว่างกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนบวกเกลือกรดมี2กรณีนะครับกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อน
นาะกับกรณีที่2คือ base oil กับเกลือของ base oil นะฮะถามว่ามันมีสมบัติยังไงล่ะสารละลายบัฟเฟอร์นะครับสมบัติที่สำคัญของมันคือมันสามารถควบคุม pH ได้แม้ว่าจะเติมกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปเล็กน้อยนะครับคือมันจะสามารถปรับให้ระดับ pH นั้นมีค่าใกล้เคียงเดิมมากที่สุดคือเปลี่ยนไปได้เล็กน้อยนะครับปกตินะครับถ้าน้ำเปล่าเราเติมกรดแก่หรือเบสแก่ลงไปมัน pH จะเปลี่ยนแบบพุ่งกระฉูดเลยจากอย่างเช่นจาก pH 7ใช่ไหมนะปุ๊บใส่กรดแก่ลงไปเล็กน้อยปุ๊บ pH มันจะลงต่ำดิ่งเป็นประมาณ2 3หรือ1เลยนะครับเช่นเดียวกันน้ำเปล่า pH 7ใส่พวกโซเดียมไฮดรอกไซด์ลงไปปุ๊บแค่นิดนึงตะกิดลงไปนิดนึงปุ๊บ pH มันพุ่งไปเลย pH มันพุ่งไปที่ประมาณ11 12เลยนะครับเพราะฉะนั้นการมีบัฟเฟอร์นั้นมันสามารถควบคุมpH ของสารละลายนั้นๆได้มันมีประโยชน์อยู่ในระบบเลือดจริงปะระบบเลือดเวลาเราเอาออกซิเจนเข้าไปใช้ในเซลล์ใช่ไหมเซลล์ก็จะปล่อยเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นเมื่อรวมกับน้ำปุ๊บมันจะกลายเป็นกรดคาร์บอนิกจริงปะกรดคาร์บอนิกมันก็คือกรดตัวหนึ่งจริงปะเมื่อมันอยู่ในเลือดปุ๊บกรดมันอยู่ในเลือดถ้าเลือดมันไม่มีระบบบัฟเฟอร์นะครับปุ๊บpH มันจะเปลี่ยนแบบรวดเร็วมากทำให้แบบเราตายได้เลยนะครับแต่ถ้ามีระบบบัฟเฟอร์อยู่ในเลือดนะครับอยู่ในพวกฮีโมโกลบินนั่นเองนะครับทำให้ pH ของเลือดนั้นเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยมากนะครับชนิดของบัฟเฟอร์นะครับอย่างที่พี่พูดไปแล้วพี่แบ่งออกเป็น2ชนิดคือจากชนิดแรกถ้าเป็นการผสมกันระหว่างกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อนเรียกว่าบัฟเฟอร์กรดนะครับบัฟเฟอร์กรดถ้าเป็นเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนนะครับก็จะเรียกว่าบัฟเฟอร์เบสถามว่าตัวบัฟเฟอร์เนี่ยมันสามารถควบคุมได้ยังไงนะครับพี่ขอยกตัวอย่างกรณีหนึ่งละกันอย่างเช่นพี่มีกรดอ่อนตัวหนึ่งเอากรดอะซิติกละกันนะครับกรดอะซิติกรูปร่างหน้าตาอย่างนี้จริงไหมบวกน้ำไปปุ๊บมันจะแตกตัวกลายเป็นอะซิเตตเนี่ยการที่พี่ทำเป็นบัฟเฟอร์กรดของกรดอะซิติกนะครับคือพี่จะต้องใส่กรดอะซิติกไปตัวหนึ่งนะครับและพี่ต้องใส่อะซิเตตไอออนลงไปอีกตัวหนึ่งนะครับซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของCH3COONA คือโซเดียมอะซิเตตอะไรอย่างเงี้ยใส่ลงไปนะครับเมื่อใส่ทั้งคู่ลงไปปุ๊บมันจะกลายเป็นบัฟเฟอร์บัฟเฟอร์อะไรเนื่องจากตัวนี้เป็นกรดจึงเป็นบัฟเฟอร์กรดนะครับถามว่ามันควบคุมยังไงนะครับถ้าพี่เติมเบสแก่ลงไปนะครับพี่เติมเบสแก่ลงไปเล็กน้อยปุ๊บตัวเนี้ยมันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาสะเทือนกับเบสแก่นะครับตัวนี้มันจะเข้าไปทำปฏิกิริยาสะเทือนกับเบสแก่ทำให้ pH เปลี่ยนเล็กน้อยนะครับคือเบสแก่ไม่สามารถมีผลกับตัวบัฟเฟอร์นี้ได้นะครับมันถ้าเติมลงไปเล็กน้อยเท่านั้นนะถ้าเติมลงไปแบบมหาศาล pH มันก็เปลี่ยนอยู่แล้วนะครับและเช่นเดียวกันถ้าพี่เติมกรดแก่ลงไปนะครับกรดแก่ลงไปกรดแก่มันจะไปทำปฏิกิริยากับเกลือตัวนี้นะครับไปทำปฏิกิริยากับเกลือตรงนี้นะครับทำให้ pH เปลี่ยนเล็กน้อยเหมือนกันนึกภาพตาออกป่ะคือกรดแก่ตัวเบสแก่นะครับมันคือ OH นะครับที่สมมุติรูปร่างเป็น OH ลบนะครับเมื่อใส่ลงไปปุ๊บCH3COOH นะครับไปรวมกับไฮดรอกไซด์ไอออนนะครับกลายเป็น
CH3COO-น้ำนะครับไปกำจัดตัวที่มันเป็นเบสออกไปซะออกไปจากสารระบบทิ้งซะนะครับโอเคป่ะในกรณีถ้าเติมกรดแก่ไปปุ๊บบวกกรดลงไปจริงป่ะโปรตอนปุ๊บมันจะไปสะเทินกรดออกทิ้งซะให้กลายเป็นอะซิติกโอเคป่ะนะครับทำให้เบสแก่และก็กรดแก่นั้นไม่มีผลต่อไม่ค่อยมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ pH ของสารละลายนั้นๆ นะครับจับประเด็นได้เนาะโอเคแมทว่าบัฟเฟอร์คือสารละลายที่เกิดจากการรวมตัวกันของกรดอ่อนหรือเกลือของกรดอ่อนนะครับหรืออีกกรณีนึงคือเบสอ่อนบวกกับเกลือของเบสอ่อนนะครับเกลือกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนเรียกบัฟเฟอร์กรดเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนเรียกว่าบัฟเฟอร์เบสนะครับซึ่งบัฟเฟอร์นี้มีสมบัติคือสามารถควบคุม pH ได้แม้ว่าเติมกรดแก่หรือว่าเบสแก่ลงไปเล็กน้อยนะครับในกรณีที่เติมเบสแก่ปุ๊บตัวที่มันสามารถทำปฏิกิริยากับเบสแก่ได้มันก็จะมาทำปฏิกิริยาปุ๊บถ้าตัวนี้ทำปฏิกิริยากับเบสแก่แล้วกลายเป็นตัวนี้จริงป่ะนะครับก็เกิดปฏิกิริยาไปปุ๊บกำจัดไฮดรอกไซด์ออนทิ้งซะนะครับเช่นเดียวกันกรดแก่มันคือโปรตอนจริงป่ะตัวนี้มันก็จะมาทำหน้าที่กำจัดโปรตอนทิ้งซะกลายเป็นอะซิติกนะครับทำให้ตัวที่มันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลง pH นั้นหายไปนะครับทำให้เปลี่ยน pH นั้นเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยเท่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงแบบพุ่งกระฉูดนะครับสูตรของเรื่องนี้นะครับเรื่องนี้มีสูตรอยู่นะครับพี่ก็ขอให้น้องจำสูตรไปใช้เลยเพื่อความรวดเร็วนะครับถ้าสมมุตินะครับพี่มีกรดอ่อนตัวนึงนะครับผสมน้ำไปปุ๊บและก็ผสมกับเกลือของกรดอ่อนด้วยเริ่มต้นเปลี่ยนไปสมดุลที่เริ่มต้นความเข้มข้นของกรดนะครับคือเป็น HA ตรงนี้ไม่คิดเนาะมันเป็นของเหลวไม่คิดเกลือก็ใช้เป็นความเข้มข้นของ A ลบนะครับแล้วก็สมมุติให้โปรตอนก็เป็นความแล้วเนี่ยไม่มีโปรตอนจริงป่ะโอเคไหมเปลี่ยนนะครับนะครับเปลี่ยนไป x นะครับได้เป็นแล้วก็ x นะครับนะครับเห็นตามนี้แล้วใช่ไหมจากนั้นพี่ก็เข้าสูตรเลยว่า Ka คือผลิตภัณฑ์หาสารตั้งต้นจริงปะอันนี้คือตอนที่ยังไม่แทนค่านะครับจากนั้นพี่ก็แทนค่าตุ๊บเข้าไปนะครับแทนค่าเข้าไปปุ๊บจะได้เป็นความเข้มข้นของ A ลบตัวนี้มันกลายเป็น A ลบบวก X นะครับกรดนี้ก็คือเป็น X จริงป่ะนะครับหารด้วย HA คือความเข้มข้นของ HA ลบออกซะ Xนะน้องจำได้ไหมเอ่ยว่าปกติค่า Ka ของพวกกรดอ่อนกับเบสอ่อนนี่มันน้อยมากทำให้แตกตัวออกไปได้น้อยมากนะครับค่า X นะครับเมื่อเอามาบวกลบมันจะไม่ค่อยมีผลเพราะฉะนั้นจึงตัดทิ้งได้พี่จึงสรุปออกมาได้สูตรน่ารักน่าจำว่านะครับ
นี่ KA เท่ากับนี่อย่างนี้จริงป่ะx เนี่ยมันคือความเข้มข้นกรดพี่เอามาเขียนเป็นอย่างนี้เลยนะครับจึงได้ย้ายข้างไปไม่ใช่สิย้ายข้างตัวนี้ไปย้ายข้างตัวนี้ไปเอาให้เหลือแค่โบตอนฝั่งเดียวนะครับมันก็เลยเท่ากับ KA ตัวนี้นะครับจึงได้สูตรที่น่ารักน่าจำว่าโปรตอนเท่ากับ Ka คูณกรดข้างบนคือกรดส่วนด้วยเกลือครับโปรตอนเท่ากับ Ka คูณกรดส่วนด้วยเกลือนะครับน้องอย่าไปสับสนกับสูตรอีกสูตรหนึ่งที่พี่เคยให้ไปแล้วนะครับว่าโปรตอนเท่ากับรูท Ka คูณกับความเข้มข้นนะครับสูตรนี้คืออะไรสูตรนี้ใช้เมื่อมันมีแค่เฉพาะตัวความเข้มข้นเนี่ยเป็นความเข้มข้นเริ่มต้นของตัว HA เนาะคือมีแค่ HA อย่างเดียวนะครับส่วนอันเนี้ยใช้ในเรื่องของบัฟเฟอร์นะครับโปรตอนเท่ากับ Ka คูณกรดส่วนเกลือนะฮะในกรณีเดียวกันถ้ามันเป็นบัฟเฟอร์เบสล่ะครอสแบบพอตามเลยเอ๊ะนะครับเมื่อกี้พี่ให้จำว่าโปรตอนเท่ากับ Ka คูณกรดส่วนด้วยเกลือนะครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นเบสนะครับก็คือไฮดรอกไซด์ไอออนเท่ากับ Ka คูณด้วยเบสหารด้วยเกลือของมันเหมือนกันควรต้องจำให้ได้นะครับสูตรนี้เพื่อความเร็วในการทำข้อสอบนะครับจำนะครับโปรตอนแล้วก็ Ka คูณกรดส่วนเกลือไฮดรอกไซด์ออนเท่ากับ Ka คูณกรดส่วนเกลือถ้าโจทย์ถามว่า pH เท่าใดนะครับเราจะคิดได้ไงเราก็รู้ความเข้มข้นของโปรตอนจริงป่ะนะครับเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของโปรตอนแล้วก็เอามาเข้าสู่ pH เท่ากับลบล็อกโปรตอนแค่นั้นเองนะครับก็เอาไปโยงจากสูตรเก่าที่เราเคยรู้มาว่า pH เท่ากับลบล็อกโปรตอนนะครับง่ายไหมนะยังง่ายอยู่นะสูตรนี้นะครับคือโปรตอนเท่ากับ Ka คูณกรดส่วนเกลือไฮดรอกไซด์เท่ากับ KB สิพี่พิมพ์ผิดพี่ไฮดรอกไซด์นะครับเท่ากับ KB คูณด้วยเบสส่วนด้วยเกลือคราวนี้นะครับพี่ก็จะมาฝึกน้องดูว่าตัวไหนนั้นเป็นบัฟเฟอร์ตัวไหนไม่เป็นบัฟเฟอร์นะครับการเตรียมบัฟเฟอร์ที่พี่ได้พูดไปช่วงต้นคือเอากรดอ่อนนะครับมาบวกกับเกลือของกรดอ่อนหรือเบสอ่อนนะครับมารวมกับเกลือของเบสอ่อนวิธีการเนี้ยเขาไม่ค่อยนิยมการทำกันหรอกเพราะว่ามันจะไปหาเกลือของกรดอ่อนลำบากหาเกลือของเบสอ่อนลำบากนะครับเขาจะไปนิยมใช้วิธีหนึ่งคือการนำมาทำปฏิกิริยากับตัวแก่แทนนะครับอย่างเช่นถ้าพี่ต้องการเป็นบัฟเฟอร์กรดพี่ก็จะเอากรดอ่อนมาทำปฏิกิริยากับเบสแก่นะครับหรือต้องการเป็นบัฟเฟอร์เบสพี่ก็เอาเบสอ่อนมาทำปฏิกิริยากับกรดแก่นะครับซึ่งตอนนี้น้องต้องระวังนิดนึงนะครับว่ากรณีที่มันมาทำปฏิกิริยากันนะครับถ้ามันทำปฏิกิริยากันแล้วหมดพอดีนะครับโอเคปะ
พี่ต่อไปนี้พี่จะใช้คำว่าอ่อนแก่และคำว่าเกลือนะครับคำว่าอ่อนแก่และคำว่าเกลืออ่อนนี้พี่ให้เป็นทั้งกรดทั้งเบสแก่นี่ก็พี่ก็ให้เป็นทั้งกรดทั้งเบสนะครับอย่างเช่นถ้าพี่เอาตัวอ่อนมารวมกับตัวแก่จากปฏิกิริยากรดเบสใช่ไหมกรดบวกกับเบสมันก็ต้องได้เกลือบวกกับน้ำจริงป่ะก็ได้เป็นเกลือกับน้ำว่าไงโอเคมาถ้ากรดอ่อนรวมกับเบสแก่แล้วหมดพอดีนะครับสิ่งที่เหลือมันเหลืออะไรมันเหลือเกลือจริงป่ะเดี๋ยวพี่แยกเป็นกรณีให้น้องดูง่ายๆก่อนกรณีแรกนะครับกรณีที่หนึ่งนะครับคือทำปฏิกิริยากันหมดพอดีถ้าทำปฏิกิริยากันหมดพอดีถ้าสมมติพี่ยกเป็นกรณีเลยกันถ้ากรดอ่อนร่วมกับเบสแก่นะครับกรดอ่อนร่วมกับเบสแก่มันจะได้เกลือบวกน้ำจริงป่ะถ้ามันทำปฏิกิริยาหมดพอดีนะครับแสดงว่าสารตั้งต้นมันต้องหมดตึงสิ่งที่เหลืออะไรเหลือเกลือซึ่งมันเป็นเกลือของกรดอ่อนจริงป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเกลือของกรดอ่อนนั้นสามารถไปทำปฏิกิริยาอะไรได้ทำปฏิกิริยาไฮโดไลซิสกับน้ำนั่นเองนะครับทำให้น้ำแตกตัวออกมากลายเป็นไฮดรอกไซด์ออนนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับพี่มีกรดอะซิติกนะครับไปบวกกับเบสแก่เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับก็จะได้เป็นเกลืออะซิเตตบวกน้ำจริงปะโซเดียมอะซิเตตบวกกับน้ำจากนั้นนะครับถ้าปฏิกิริยามันหมดพอดีคือ2ตัวนี้หมดหายไปเลยนะครับมันจะเหลือแค่เกลืออย่างเดียวจริงป่ะและเกลือตัวนี้มันก็สามารถไปทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนะครับกับน้ำนะครับกลายเป็นไฮดรอกไซด์ไอออนออกมาโอเคเนาะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้คือสิ่งที่น้องต้องระวังเพราะหลายคนชอบหลงเขาหลายคนชอบคิดว่าเมื่อสารนั้นกรดกับเบสทำปฏิกิริยากันพอดีได้เป็นเกลือออกมาแล้วมันจะกลายเป็น pH 7ซึ่งไม่จริงอย่างเช่นกรดอ่อนทำปฏิกิริยากับเบสแก่ถ้าทำปฏิกิริยากันหมดพอดีนะครับมันก็จะเหลือเป็นเกลือซึ่งเนี่ยมันเกลือของกรดอ่อนใช่ไหมมันก็จะมีสมบัติเป็นเบสนะครับทำให้สารละลายนั้นมีสมบัติ pH นั้นมากกว่า7ไม่ใช่7นะครับpH จะเป็น7ได้ต่อเมื่อเบสแก่กับกรดแก่มาทำปฏิกิริยากันนะครับแล้วหมดพอดีจึง pH เป็น7นะครับในกรณีเดียวกันนะครับถ้าเป็นกรณีที่เบสอ่อนบวกกับกรดแก่นะครับแล้วถ้าเป็นปฏิกิริยาหมดกันพอดีนะครับก็มันก็จะเหลือเกลือเกลือก็จะไปทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสต่อได้นะครับซึ่งเกลือที่ได้เป็นเกลือของเบสอ่อนจริงป่ะเกลือของเบสอ่อนแสดงว่ามีสมบัติเป็นกรดนะครับสามารถไปทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ำได้มีสมบัติเป็นกรดนั่นเองนะครับกรณีที่สองนะครับตัวอ่อนเหลือหมายความว่าเมื่อนำกรดอ่อนกับเบสแก่มาผสมกันหรือกรดเบสอ่อนกับกรดแก่มาผสมกันแล้วเหลือตัวอ่อนนะครับพี่ยกตัวอย่างเป็นกรณีนี้ละกันนะครับนะครับเมื่อมันทำปฏิกิริยากันนะครับเป็นปฏิกิริยาการสะเทือนลูกศรไปทางเดียวนะครับจะเห็นว่ามันเป็นปฏิกิริยาการสะเทือนลูกศรไปทางเดียวแอบย้ำนิดนึงหลายคนก็ชอบหลงประเด็นนี้เหมือนกันปฏิกิริยาการสะเทือนการกดกับเบสผสมกันนะครับเป็นปฏิกิริยาไปทางเดียวนะฮะกดอ่อนรวมกับเบสแก่ปรากฏว่าตัวอ่อนเหลือนะครับเมื่อมันทำปฏิกิริยากันปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนคือมันเกิดเกลือจริงไหมนะครับแบบ
ปรากฏว่ามันทำปฏิกิริยากันแล้วตัวอ่อนเหลืออีกเพราะฉะนั้นตัวแก่มันก็หมดไปนะครับจะเห็นว่ามันเหลือเป็นกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อนแสดงว่ามันคืออะไรมันคือบัฟเฟอร์นั่นเองโอเคป่ะซึ่งวิธีเนี้ยเขาส่วนใหญ่เขาใช้วิธีการในการเตรียมบัฟเฟอร์เพราะมันง่ายกว่าเอามาทำปฏิกิริยากับเบสแก่อะไรก็ได้ง่ายดีนะฮะจะเห็นว่ามันเหลือกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อนใช่ไหมมันก็ต้องมีสมบัติเป็นบัฟเฟอร์เพราะฉะนั้นถ้าโจทย์เขาถามว่า pH เท่าใดโจทย์ถามว่า pH เท่าใดปุ๊บเราจำสูตรได้ไหม pH ของบัฟเฟอร์ใช้สูตรอะไรก็ใช้โปรตอนก่อนเท่ากับ Ka คูณกรดส่วนเกลือนะครับปุ๊บได้ค่าโปรตอนออกมาเสร็จปุ๊บก็เอามาคิดที่ pH เท่ากับลบล็อกโปรตอนแค่นี้เองใช้วิธี2ขั้นตอนเนี่ยจบค่อนข้างง่ายนิดนึงนะครับถ้าจับคอนเซ็ปต์ได้มันก็ไม่มีอะไรยากนะครับถ้าเป็น อย่างเช่นกรณีอีกอันหนึ่งคือเบสอ่อนเมื่อกี้มันเป็นบัฟเฟอร์อะไรบัฟเฟอร์กรดนะครับบัฟเฟอร์กรดถ้าเป็นกรณีเบสอ่อนบวกกับกรดแก่นะครับแล้วเออกรดแก่ก็หมดแล้วเบสอ่อนมันเหลือตึงๆเนาะเมื่อมันทำปฏิกิริยาการสิ่งที่เป็น product ออกมามันคือเกลือใช่ไหมกับน้ำการที่มีเบสอ่อนและเกลือของเบสอ่อนเกิดขึ้นนะครับมันก็คือบัฟเฟอร์จริงปะมันคือบัฟเฟอร์อะไรบัฟเฟอร์เบสเพราะเป็นเบสอ่อนบวกกับเกลือของเบสอ่อนนะครับโอเคป่ะก็จะถ้าตัวอ่อนเหลือจะได้เป็นบัฟเฟอร์กรณีที่2นะครับกรณีที่3คือตัวแก่เหลือนะครับเมื่อสารทำปฏิกิริยากันนะครับเป็นการเทิร์นกันระหว่างกรดอ่อนกับเบสแก่สิ่งที่เกิดขึ้นมาก็คือเกลือจริงป่ะเกลือนะครับถ้าทำปฏิกิริยากันแล้วตัวแก่เหลือแสดงว่ากรดอ่อนต้องหมดไปนะครับเหลือเบสแก่กับเกลือนะครับเบสแก่นั้นก็ยังสามารถเอาไปแตกตัวอย่างเช่นเหลือเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เนี่ยโซเดียมไฮดรอกไซด์ก็สามารถไปแตกตัวออกกลายเป็นโซเดียมบวกไฮดรอกไซด์ได้จริงป่ะนะครับส่วนเกลือนั้นก็สามารถไปเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้สมมุติเป็นอะซิเตตละกันนะครับจริงป่ะเกลือก็สามารถไปแตกตัวเป็นไฮโดรไลซิสได้ถ้าโจทย์ถามว่า pH เป็นเท่าใดน้องจะเอาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์อันไหนคิดนะครับระหว่าง2 อันนี้หรือว่าเอามาบวกกันถ้าตามหลักทฤษฎีแล้วนะครับคือเราต้องเอาความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโซเดียมไฮดรอกไซด์ตัวนี้มาบวกกับความเข้มข้นของโซเดียมไฮดรอกขอโทษครับมาบวกกับความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากการแตกตัวของปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสของอะซิเตตไอออนเนี่ยด้วยนะครับคือต้องเอา2ตัวนี้มาบวกกันตามทฤษฎีนะครับแต่ตามปฏิบัติจริงให้น้องใช้ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์เฉพาะของอันนี้ได้เลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสนั้นมันเกิดได้น้อยมากนะครับเกิดได้น้อยมากแสดงว่าไฮดรอกไซด์ที่เกิดขึ้นมันน้อยมากจริงปะเมื่อเอาตัวน้อยๆมาบวกตัวที่มันเกิดได้แตกตัว 100% อย่างเงี้ยมันก็ย่อมไม่มีค่าจริงปะเพราะฉะนั้นเราแทบจะแอบมองว่าไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเลยก็ได้โอเคปะนะครับคือเราจะแอบมองว่าไม่เกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันเกิดน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวเนี้ย
ตัวนี้มันเกิดมาประมาณแบบ7ล้านเลยแบบเนี้ยเออแล้วตัวนี้มันเกิดประมาณ1โอเคป่ะเห็นความแตกต่างป่ะมัน7ล้านบวก1ก็คือ7ล้าน1มันเพิ่มขึ้นแบบมีผลแค่เล็กน้อยเราจึงแค่คิดแค่ตัวเนี้ยพอโอเคมั้ยก็คิดความเป็นพวกของไฮดรอกไซด์ตัวเนี้ยแล้วก็มาเปลี่ยนไฮดรอกไซด์ให้กลายเป็นโปรตอนจากนั้นเอาโปรตอนไปเข้าสู่ pH แค่เนี้ยเราก็จะได้ pH ของตัวที่แก่เหลือนะฮะฟังอธิบายอีกรอบหนึ่งคราวนี้เปลี่ยนเป็นเบสออนกับกรดแก่นะครับถ้าตามปฏิกิริยาการมันต้องเกิดเกลืออยู่แล้วจริงปะแล้วบอกว่ากรดแก่มันต้องเหลือจริงปะเพราะฉันเบสออนต้องหมดเหลือกรดแก่นะครับกรดแก่ที่เกิดขึ้นก็จะเกิดการแตกตัวพี่สมมุติเป็นอย่างนี้ละการเป็นไฮโดรคลอริกละกันง่ายๆดีนะครับแตกตัวปุ๊บแตกตัวเป็นไฮโดรเจนโปรตอนนะครับบวกกับคลอไรไอออนเนาะโปรตอนมันก็ให้โปรตอนตัวนี้ออกมานะครับส่วนเกลือนั้นก็เป็นเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสกับน้ำเอาเป็นตัวนี้ได้โปรตอนออกมาเหมือนกันพี่เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าสองตัวนี้เหมือนกันนะครับได้โปรตอนออกมาบอกเหมือนกันตามทฤษฎีแล้วถ้าเราจะคิดค่า pH เราต้องเอาความเข้มข้นสองอันนี้มาบวกกันแต่เนื่องจากความเข้มข้นตัวนี้มันมามากกว่ามหาศาลเมื่อเทียบกับตัวนี้มากนะครับตัวนี้มันมากกว่ามากๆจึงทำให้ตัวนี้มันแทบไม่มีผลเลยเอามาบวกไปก็เท่านั้นนะครับน้องจึงคิดแค่เฉพาะตรงนี้ก็พอนะครับการแตกตัวของกรดแก่เท่านั้นก็พอนะครับคราวนี้ก็สรุปเป็นเซตรวมนะครับว่าเมื่อนำกรดกับเบสมาสะเทินกันซึ่งตัวหนึ่งเป็นกรดอ่อนเป็นตัวอ่อนและอีกตัวหนึ่งเป็นตัวแก่นะครับจะแบ่งแยกออกเป็นได้3กรณีคือกรณีแรกคือตามปฏิกิริยากันหมดพอดีจะเหลือแค่เกลืออย่างเดียวจริงไหมเกลือสามารถไปเกิดปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสต่อได้ทำให้ pH มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับอันที่2คือถ้าตัวอ่อนมันเหลือนะครับมันก็จะกลายเป็นบัฟเฟอร์นะครับถ้าเป็นกรดอ่อนกับเกลือของกรดอ่อนเป็นบัฟเฟอร์กรดเบสอ่อนกับเกลือของเบสอ่อนก็เป็นบัฟเฟอร์เบสนะครับกรณีที่3คือถ้าตัวแก่เหลือมันจะเหลือเกลือกับเบสแก่จริงปะเหลือเกลือกับตัวแก่นะครับเกลือนี่สามารถไปทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสได้ส่วนเบสแก่นี่ก็เกิดเป็นไฮดรอกไซด์จริงปะไฮดรอกไซด์ที่เกลือไปทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสเมื่อเทียบกับไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากเบสแก่เนี่ยมันต่างกันมากซึ่งของเกลือมันแบบต่ำเตี้ยเลี่ยดินมากเมื่อเทียบกับโซเดียมไฮดรอกไซด์นะครับจึงของเกลือจึงตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องมาบวกนะครับแอบมองว่าไม่สนใจได้เลยนะครับเอาความวิเคราะห์ของไฮดรอกไซด์มาคิดได้เลยเพื่อหาค่า pH นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีที่เตรียมมาถึงเรื่องที่พี่จะให้จริงๆคือการเตรียมบัฟเฟอร์คือบัฟเฟอร์การเตรียมบัฟเฟอร์พี่สอนไปคือกรดอ่อนบวกกับเบสแก่หรือไม่เบสอ่อนบวกกับกรดแก่จริงป่ะนะครับเป็นการเตรียมที่เขามีความนิยมมากซึ่งที่น้องจะดูได้ไงว่ามันเป็นบัฟเฟอร์หรือไม่ใช่บัฟเฟอร์นะครับก็ให้น้องดูว่ามันต้องทำปฏิกิริยากันแล้วตัวอ่อนมันเหลือนะครับตัวที่มันอ่อนเหลือปุ๊บมันเป็นบัฟเฟอร์ชัวร์โอเคป่ะต้องให้ตัวอ่อนและตัวอ่อนมันเหลือมันถึงจะกลายเป็นบัฟเฟอร์นะครับมาดูกรณีนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างกรณีให้นะครับอย่างเช่นกรณีแรกกรณีแรกนะครับถ้ามีพี่มีกรดอะซิติกเอาสีอะไรดีสีสีม่วงละกันพี่ชอบสีม่วงนะครับกรดอะซิติก CH3COOH นะครับความเข้มข้น2โมลาร์นะครับมาจำนวน10ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับมารวมกับโซเดียมไฮดรอกไซด์3โมลาร์จำนวน5ลูกบาศก์เซนติเมตรเนาะถามว่าตัวเนี้ยมันเป็นบัฟเฟอร์หรือเปล่าวิธีการดูพี่ขอแนะแนวเลยให้น้องดูแบบเร็วๆนะครับถ้าน้องเอาหน่วยโมลาร์นะครับมาคูณกับหน่วยเซนติเมตรหน่วยใหม่ที่น้องจะได้ออกมาคือ
นะครับพี่โน้ตไว้ให้นิดนึงละกันซึ่งในสอวนนะครับเขาจะนิยมใช้หน่วยนี้มากคือการเอาโมล่าเนี่ยไปคูณเซนติเมตรเลยนะครับขอโทษครับเอาโมล่านั้นไปคูณลูกบาศก์เซนติเมตรเลยจะได้หน่วยใหม่ออกมาคือมิลิโมลนะครับคือโมลคือ10กำลังลบ3โมลนั่นเองนะครับมิลิโมลครับโอเคไหมเอา2มาคูณ10เป็น20มิลิโมลสามคูณห้าสิบเป็นสามคูณห้านะครับเป็น15มิลลิโมลถามว่าอะไรมันมากกว่ากรดอ่อนมันมากกว่าจริงไหมเนื่องจากสองตัวนี้ไม่ต้องทำปฏิกิริยากันหนึ่งต่อหนึ่งเพราะฉะนั้นกรดอ่อนเหลือชัวร์เพราะมันตั้ง20มิลลิโมลเนี่ยเพราะฉะนั้นกรดอ่อนเหลือชัวร์อันนี้เป็นบัฟเฟอร์น้องลองดูเร็วๆแบบนี้ให้ได้นะครับลองดูข้อต่อไปนะครับถ้าพี่มีกรดไนตรัส1โมล่า20ลูกบาศก์เซนติเมตรโซเดียมไฮดรอกไซด์1โมล่า10ลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่าเป็นบัฟเฟอร์ไหมนะครับน้องต้องระวังดีๆนะครับกรดไนตรัสไม่ใช่กรดไนตริกเพราะฉะนั้นกรดไนตรัสเนี่ยต้องเป็นกรดอ่อนดูตาออกมั้ยมันไม่ใช่กรดไนตริกเพราะกรดไนตริกมัน HNO3 นะครับถามว่าตัวเนี้ยเป็นบัฟเฟอร์ไหมก็น้องก็เอามาคูณกันเลยตึ้งๆคูณกันได้เป็นข้างบนได้เป็น20มิลลิโมลข้างล่างได้เป็น10มิลลิโมลหมายความว่าข้างบนซึ่งเป็นกรดอ่อนนะครับมีจำนวนโมลมากกว่าและ2อันนี้ทำปฏิกิริยากัน1ต่อ1พอดีเนื่องจากมันทำปฏิกิริยากัน1ต่อ1พอดีจริงป่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็ต้องเหลืออยู่แล้วเพราะมันโมลมากกว่าเป็นโขเลยนะครับเพราะฉะนั้นจึงตอบว่าเป็นบัฟเฟอร์และเป็นบัฟเฟอร์กรดด้วยนะครับลองดูอีกกรณีหนึ่งนะครับเช็คความเข้าใจกรดไฮโดรไซยานิกนะครับ2โมล่าจำนวน20ลูกบาศก์เซนติเมตรละกันกับโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์1โมล่าจำนวน40ลูกบาศก์เซนติเมตรถามว่านะครับเป็นบัฟเฟอร์ไหมดูอย่างคร่าวๆบุกตัวนั้นเป็นเบสแก่ตัวนี้เป็นกรดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นก็มาดูว่าถ้ากรดอ่อนเหลือก็เป็นบัฟเฟอร์คูณกันข้างบนได้เป็น20ข้างเอ้ยขอโทษครับคูณกันข้างบนได้เป็น40ข้างล่างได้เป็น40จะเห็นว่าเท่ากันพอดีมันจะเกิดแค่เป็นเกลือจริงปะซึ่งเกลือนั้นจะไปทำปฏิกิริยาไฮโดรไลซิสจริงป่ะต่อเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นบัฟเฟอร์อย่างแน่นอนข้อเนี้ยจึงบอกเลยว่าไม่ใช่บัฟเฟอร์กาผิดนะครับดูอีกอันนึงกรดไฮโดรฟลูออริก1โมล่านะครับ30ลูกบาศก์เซนติเมตรลิเธียมไฮดรอกไซด์นะครับ2โมล่าจำนวน30ถามว่าเป็นวัฟเฟอร์ไหมกรดอ่อนกับเบสเกตนะครับก็มาดูการข้างบนคูณกันเป็น30มิลลิโมลข้างล่างเป็น60มิลลิโมลจะเห็นว่าตัวที่มันเหลืออยู่คืออะไรนะครับเหลืออยู่มันคือเบสแก่จริงป่ะคือตัวนี้จริงไหมเพราะว่ามันอันนี้60อันนี้แค่30เองเพราะฉะนั้นเบสแก่เหลือชัวถามว่าเบสแก่มันเหลือพร้อมกับเกลือจริงป่ะเพราะว่ามันทำปฏิกิริยากันมันต้องเกิดเกลือนะครับ
กลือมันสามารถเกิดเป็นยาไฮโดรเลซิสได้เบสแก่ก็สามารถปล่อยให้ไฮดรอกไซด์ออกมาได้นะครับปกติแล้วมันต้องเอาไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากไฮโดรเลซิสมาบวกกับอันนี้แต่ว่าไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากไฮโดรเลซิสนั้นมันน้อยมากเมื่อเทียบกับตัวนี้ที่มันปลดปล่อยออกมาจึงไฮดรอกไซด์ที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮโดรเลซิสจึงตัดทิ้งไปได้เลยจึงมาคิดไฮดรอกไซด์ของตัวเบสแก่เนี่ยอย่างเดียวพอเพื่อจะเอาไปหาค่า pH นะครับคิดแค่ไฮดรอกไซด์ของเบสแก่แค่นั้นพอนะครับก็จบไปนะครับในที่สุดก็มาถึงเรื่องสุดท้ายของเรื่องกฎเบสก็คือการไตเตรตนะครับการไตเตรตนะครับไตเตรตคือวิธีการหาความเข้มข้นหรือปริมาณของสารในสารละลายตัวอย่างโดยการทำให้สาร2ตัวนั้นมาทำปฏิกิริยากันแล้วเราก็หาปริมาณหรือความเข้มข้นนั้นโดยการใช้ปริมาณสารสัมพันธ์นั่นเองนะครับรูปร่างการไตเตรตนะครับจะมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับก็จะมีบิวเรตกับฟาสเป็นอุปกรณ์สำคัญนะครับบิวเรตนั้นภายในจะเป็นกระบอกเป็นทรงกระบอกนะครับมีปลายเปิดอยู่ภายในจะบรรจุสารละลายที่เราทราบความเข้มข้นแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนฟาสนั้นจะเป็นขวดรูปชมพู่นะครับภายในจะบรรจุสารที่เรายังไม่ทราบความเข้มข้นนะครับการไตเตรตนะครับเราก็จะค่อยๆไขจุกตรงนี้ค่อยๆไขไปเรื่อยๆจนสารละลายในบิวเรตมันค่อยๆหยดมาในฟลาสจริงป่ะมันก็ทำให้สารละลายในบิวเรตนั้นมาทำปฏิกิริยากับสารละลายในฟลาสทำไปเรื่อยๆจนเราพบว่าสารนั้นมันเกิดปฏิกิริยาสมบูรณ์แล้วปุ๊บเราก็ไขน็อตปิดปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเราก็อ่านค่าปริมาณที่ได้มาปุ๊บนะครับเมื่อเรารู้ว่าปริมาณที่ใช้มันเท่าไหร่รู้ความเข้มข้นเนี่ยเราก็สามารถใช้ประมาณสารสัมพันธ์หาปริมาณของสารละลายในฟลาสนี้ได้จริงป่ะนะครับก็ไม่ยากการที่เรารู้ว่าใช้สารเท่าไหร่จากขีดที่มันลดลงนะครับและเราก็รู้ว่าบิวเลตเนี่ยภายในบิวเลตนั้นมีสารละลายเข้มข้นเท่าใดนะครับเราก็จะใช้ปริมาณสารสัมพันธ์ในการเชื่อมโยงหาปริมาณสารในฟลาสได้นะครับโอเคป่ะรูปร่างหน้าตาจริงๆของอุปกรณ์การทำการทดลองจะเป็นรูปร่างหน้าตาอย่างนี้นะครับก็จะมีบิวเลตเป็นแท่งยาวๆมีขาตั้งนะครับคอยให้มันหยุดแน่นๆเสร็จปุ๊บเราจะมีฟ้าที่เป็นขวดลูกชมพู่มาใส่เข้าไปนะครับจากนั้นค่อยๆไขน็อตให้สารละลายนั้นค่อยๆหยดทีละหยดจนปุ๊บรู้ว่าหมดเสร็จปุ๊บค่อยไขปิดอ่านค่าสารละลายที่ได้แล้วเอานำไปคำนวณนะครับคำศัพท์ต่อไปนะครับของเรื่องการไตเตรตนั้นจะมีคำศัพท์เรื่องจุดสมบูรณ์และจุดยุตินะฮะจุดสมบูรณ์โอเคป่ะจุดสมบูรณ์นะครับคือจุดที่สารทำปฏิกิริยากันพอดีจุดยุตินะครับคือจุดที่หยุดจุดที่หยุดการไตเตรตนะครับมันหมายความว่ายังไงอย่างเช่นการไตเตรตในเรื่องกรดเบสนั้นนะครับการที่พี่มีกรดถ้าสมมติพี่มีกรดอยู่ในบิวเลตแล้วพี่จะไตเตรตเบสที่อยู่ในฟลาสนะครับพี่จะค่อยๆไขน็อตไปเรื่อยจนกรดกับเบสนั้นทำปฏิกิริยากันพอดีแต่พี่จะรู้ได้ไงล่ะมันทำปฏิกิริยากันพอดีจริงป่ะเนื่องจากกรดมันก็ใสเบสมันก็ใสเราจะรู้ได้ไงล่ะมันทำปฏิกิริยากันหมดพอดีแล้วเรียบร้อยนะครับสิ่งที่ใช้ชี้วัดนะครับใช้อินดิเคเตอร์นั่นเองนะครับถ้าสารนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลง pH อย่างรุนแรงไปปุ๊บมันจะเกิดการเปลี่ยนสีของอินดิเคเตอร์ด้วยนะครับ
ก็จะใช้อินดิเคเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นจุดสมมูลนะครับคือจุดที่สารทำปฏิกิริยากันพอดีนะครับแต่จุดยุตินั้นคือจุดที่หยุดการไตเตทคือเราจุดที่เราเห็นว่าอินดิเคเตอร์นั้นเปลี่ยนสีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจุดสมมูลกับจุดยุติอาจจะเป็นจุดเดียวกันก็ได้หรือไม่ได้จุดเดียวกันก็ได้นะครับสรุปให้ฟังนะครับคือจุดสมมูลกับจุดยุตินั้นคือแบบจุดกันคนละจุดจริงปะจุดสมมูลมองที่ว่าสารนั้นทำปฏิกิริยากันพอดีซึ่งเราจริงๆเราไม่เห็นเนาะเราจึงมามองจุดยุติแทนคือจุดที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีนะครับในเรื่องขวดเมตรพี่เขียนให้อีกอันนึงคือจุดที่อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีนะครับถามว่าอินดิเคเตอร์จะเปลี่ยนสีออกมาได้ยังไงล่ะนะครับอย่างเช่นนะครับว่าพี่มีสารอะโนด X ไม่รู้ว่ามันคืออะไร X แต่พี่คาดว่ามันอาจจะมีสมบัติเป็นกรดอ่อนนะครับนะครับพี่อยากรู้ว่าความเข้มข้นของกรดอ่อนเนี้ยมันมีความเข้มข้นเท่าไหร่พี่จึงนำไปไตเตทเนาะกับสารละลายที่อยู่ในบิวเรตนะครับซึ่งควรเป็นเบสจริงป่ะเพราะเบสกับกรดทำปฏิกิริยาสะเทือนกันนะครับเมื่อทำปฏิกิริยากันเสร็จเรียบร้อยนะครับปุ๊บมันจะได้เป็นเกลือกับน้ำออกมาจริงป่ะนะครับถ้าพี่ทำปฏิกิริยาไปเรื่อยตอนแรกนะครับถ้ามันยังมีกรดอ่อนอยู่เฉยๆนะครับ pH มันจะอยู่ต่ำๆมากๆจริงป่ะต่ำกว่า7มากๆและการที่พี่ค่อยๆหยดเบสที่อยู่ในบิวเลตค่อยๆหยดทีละหยดปุ๊บหยดลงไปตอนหยด2หยดแรกปุ๊บมันทำให้สารละลายนั้นเปลี่ยนเป็นบัฟเฟอร์จริงป่ะเพราะว่าเบสกับกรดอ่อนทำปฏิกิริยากันอ่ะฮะทำปฏิกิริยากันแล้วกรดอ่อนมันเหลือนะครับมันก็มีกรดอ่อนกับเกลืออยู่มันก็กลายเป็นบัฟเฟอร์จริงมั้ยเพราะฉะนั้นเมื่อหยดเบสลงไปเรื่อยๆปุ๊บทำให้นะครับ pH มันเปลี่ยนไปเล็กน้อยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปจนถึงจุดๆนึงที่เรียกว่าจุดยุตินะครับจุดยุตินั้นคือจุดที่นะครับหยดไปอีกหยดนึงปุ๊บทำให้ปฏิกิริยานั้นเกิดหมดพอดีเมื่อมันหมดพอดีปุ๊บมันทำให้ pH มันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเมื่อมันพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วมันก็จะทำให้อินดิเคเตอร์เปลี่ยนสีนะครับจากนี้จากน้องจะเห็นว่าถ้าจุดสะเทือนของอันเนี้ยคือจุดที่มันตัวนี้มันหมดไปพอดีแล้วเหลือแค่เกลือจริงป่ะซึ่งเกลือเนี้ยจะเป็นเกลือของกรดอ่อนเกลือของกรดอ่อนนั้นจะมีสมบัติเป็นเบสจริงป่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่แนะนำและน้องควรจะรู้คือถ้าเป็นกรดอ่อนกับเบสแก่น้องควรใช้อินดิเคเตอร์ที่มี pH มากกว่า7เพราะว่าอะไรเพราะว่าที่จุดสะเทือนคือเหลือแต่เกลืออย่างเดียวนั้น pH มันมากกว่า7เพราะมันมีสมบัติเป็นเบสเนาะควรใช้อินดิเคเตอร์ที่มี pH มากกว่า7ในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นดูลองดูถ้าเป็นกรดแก่กับเบสแก่ล่ะถ้าปฏิกิริยากันถ้าเป็นเกลือจริงไหมเกลือนั้นถ้าเกลือมาก็คืออยู่ที่จุดสมมูลเนาะเป็นเกลือของกรดแก่และเบสแก่มันมีสมบัติเป็นกลางจริงไหมเพราะฉะนั้นควรเลือกอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในช่วงพี่ขอย่ออินดิเคเตอร์เป็นตัว i นะครับควรเลือกอินดิเคเตอร์ที่อยู่ในช่วง pH เป็นเท่า7จริงป่ะอยู่ในแบบ6ถึง8อะไรประมาณเนี้ยคือ pH เท่ากับ7ที่มีช่วง pH แบบเป็น7นะครับส่วนถ้าเป็นเบสอ่อนกับกรดแก่นะครับเมื่อทำปฏิกิริยาการจนถึงจุดสะเทือนแล้วเกลือที่ได้ออกมานั้นจะมีสมบัติเป็นกรดเพราะฉะนั้นอินดิเคเตอร์ที่ควรใช้ที่ pH ต่ำกว่า7นะครับโอเคเนาะสรุปอีกครั้งนึงนะครับกดอ่อนเบสแก่ pH อินดิเคเตอร์ pH มากกว่า7นะครับกดแก่เบสแก่ pH กับ7นะครับส่วนเบสอ่อนกดแก่อินดิเคเตอร์ pH ต้องควรต่ำกว่า7นะครับเพราะว่าเราต้องดูตามจุดสะเทือนนั่นเองนะครับจุดสะเทือนหรือจุดสมมูลนะครับน้องครับถ้าน้องวาดกราฟนะครับ
เป็นการวาดกราฟระหว่างสารที่บิวเล็ตที่ใช้นะครับสารในบิวเล็ตที่ใช้กับ pH นะครับถ้าพี่มีภาพเป็นอย่างนี้ของในบิวเล็ตเป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์เป็นโซเดียมไฮดรอกไซด์สารในฟาสเป็นกรดสักอย่างหนึ่งเนาะเป็นไฮโดรคลอริกละกันนะครับนำมาทำปฏิกิริยากันแล้วพี่ค่อยๆพล็อตกราฟนะครับพี่จะพบว่าในช่วงแรกๆเนาะ pH มันควรต่ำกว่าpH ในฟลาสนะครับมันควรต่ำกว่า7จริงปะตรงนี้เป็น7นะครับมันควรต่ำกว่า7คืออยู่ประมาณนี้เนาะนะจากนั้นเมื่อค่อยๆหยดเบสลงไปเพื่อสะเทินกรดนะครับมันทำให้ pH มันค่อยๆเปลี่ย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 นนะครับจนมันไปถึงจุดๆนึงนะครับที่สารมันทำปฏิกิริยากันหมดพอดี pH มันจะพุ่งขึ้นมาอย่างนี้เป็นเส้นตกตั้งขึ้นมาจากนั้นมันก็จะค่อยๆเพิ่มนะครับน้องจำกราฟนี้ให้ติดตาไว้เลยนะครับกราฟนี้เป็นรูปตัว S คือตอนแรกๆ pH มันยังต่ำถ้าเป็นกรดนะครับ pH จะต่ำอยู่นะครับจนไปถึงจุดยุติปุ๊บมันจะพุ่งขึ้นมาเป็นเส้นตรงปุ๊บรวดเร็วมาก pH จะพุ่งรวดเร็วแล้วจากนั้นถ้าใส่มากเกินไปปุ๊บมันก็ pH จะค่อยๆเพิ่มทีละนิด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 นะครับตรงนี้ pH 7จริงป่ะเบสแก่กับกรดแก่รวมกันปุ๊บที่ pH 7ตรงนี้คือจุดสะเทินหรือจุดสมบูรณ์นั่นเองจุดสะเทินกับจุดสมบูรณ์อันเดียวกันนะครับส่วนช่วงที่มันตั้งขึ้นมาอย่างเงี้ยเนาะซึ่งจริงมันครอบคลุมถึงประมาณตรงนี้ด้วยแหละช่วงที่เห็นตั้งขึ้นมาเนี่ยเป็นช่วงที่เรามองการมองหาจุดยุตินะครับโอเคปะคือโยไปเรื่อยๆปุ๊บพอมันพุ่งขึ้นมาแบบเนี้ยอินดิเคเตอร์มันก็เปลี่ยนสีเลยจริงทันทีจริงปะเพราะว่า pH มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลนะครับคอนเซปต์เรื่องการไตเตทมีอยู่แค่นี้แหละแต่ว่านะครับคอนเซปต์เรื่องการไตเตทนั้นจะใช้ความรู้เก่านะครับที่พี่ทบทวนให้เดี๋ยวน้องจะลืมนะครับคือความรู้ที่สารนั้นทำปฏิกิริยากันนะครับถ้าสารเป็นกรดแก่กับเบสแก่ง่ายมากเลยเนาะถ้ามันแก่ทั้งคู่อันไหนเหลือปุ๊บก็คิดแค่ช้อนอันนั้นจริงป่ะค่า pH นะครับถ้าแก่เหลือปุ๊บ pH ก็คิดของข้อของแก่เบสเหลือก็คิดเฉพาะของเบสเลยเพราะมันแก่ทั้งคู่นะครับถ้ามันพอดีกัน pH เท่ากับ7แต่ถ้าเป็นอันนึงอ่อนอันนึงแก่ล่ะถ้าทำปฏิกิริยากันหมดพอดีคิดเกลืออย่าลืมว่าเกลือสามารถไฮโดรไลซิสได้นะครับถ้าตัวอ่อนเหลือนะครับจะเป็นบัฟเฟอร์ถ้าตัวแก่เหลือก็ให้คิด pH ที่เฉพาะตัวแก่ตัวเกลือไม่ต้องสนใจเพราะว่าไฮโดรไลซิสมันได้ผลิตภัณฑ์ออกมาน้อยกว่าถ้าเทียบกับการแตกตัวของตัวแก่เองนะครับแค่นี้แหละนะครับเพราะส่วนใหญ่เขาไม่ได้ออกวิธีการทำว่าไตเตทมันต้องทำยังไงพี่ก็เลยไม่ค่อยเน้นนะครับแต่ว่าเขาจะออกว่าไตเตทแล้วจนคำนวณหาความเข้มข้นว่าสารนั้นความเข้มข้นเท่าไหร่ถ้าใช้จากสารความเข้มข้นเท่านี้ปริมาตรเท่านี้ซึ่งก็จะใช้ความรู้เรื่องปริมาตรสารสัมพันธ์ของเก่านั่นเองนะครับก็ลองไปดูตัวอย่างโจทย์ทบทวนทั้งหมดเลยนะครับทบทวนเรื่องกฎเบสทั้งหมดนะครับลองดูตัวอย่างโจทย์กันว่าน้องจะทำได้มากน้อยแค่ไหนนะครับโจทย์นะครับก็มีอยู่ทั้งหมด55ข้อด้วยกันพี่ก็คัดบางข้อออกไปเพราะว่าจะมีบางข้อที่มันแบบง่ายไปและบางข้อที่มันแบบโจทย์มันไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับก็มันเริ่มดูกันข้อแรกนะครับมาแบบชิวๆก่อนข้อที่1คือในสมการต่อไปนี้น้ำทำหน้าที่อะไรในสมการที่1และ2ตามลำดับข้อที่1คือกรดไฮโดรคลอริกนะครับผสมกับน้ำกลายเป็นกรดแล้วก็ได้คลอไรด์ไอออนออกมาอันที่2นะครับเป็นแอมโมเนียบวกกับน้ำได้เป็นแอมโมเนียไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนออกมานะครับข้อที่1เขาบอกว่าน้ำอ่ะเป็นทั้ง
กรดเป็นกรดทั้ง1และ2เลยข้อที่2คือเป็นเบสทั้ง1และ2ข้อที่3คือเป็นกรดใน1และเป็นเบสใน2ข้อที่4คือเป็นเบสใน1และเป็นกรดใน2ถามว่าเป็นอะไรก็มาดูนะครับใช้นิยามของบอร์สเตดและลาวลี่จริงป่ะบอร์สเตดนะครับบอกว่านะฮะบอร์สเตดคือบอกว่านะครับเบสคือตัวที่รับโปรตอนจริงไหมส่วนกรดเป็นตัวที่ให้โปรตอนถามว่าจากน้ำกลายเป็นไฮโดรเนียมไอออนเนี่ยมันรับหรือให้โปรตอนมันรับโปรตอนเข้ามาจริงป่ะจาก H2 ตัวกลายเป็น H3 ตัวจริงป่ะมันรับโปรตอนเข้ามาแสดงว่าน้ำอันนี้เป็นเบสมาดูสมการที่2นะครับจากน้ำนะครับกลายเป็นไฮดรอกไซด์จะเห็นว่ามันเสียไฮโดรเจนไปเมื่อมันให้ไฮโดรเจนไปให้ไฮโดรเจนเป็นกรดเนาะเพราะฉะนั้นจึงตอบว่าข้อที่1เป็นเบสข้อที่2เป็นกรดนะครับตอบข้อที่4นั่นเองบอร์ดนิยามบอร์สเตดและลาวรีนะครับคือตัวให้โปรตอนเป็นกรดตัวให้ตัวรับโปรตอนเป็นเบสนะครับส่วนนิยามของลิวอิสนะครับตัวให้อิเล็กตรอนเป็นเบสตัวรับอิเล็กตรอนเป็นกรดนะครับอย่าจับสับสนกันนะครับข้อที่2นะครับจากปฏิกิริยาต่อไปนี้นะครับเป็นไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออนนะครับบวกกับน้ำนะครับกลายเป็นกรดนะครับบวกกับไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออนนะครับกับสมการที่2นะครับเป็นไฮโดรเจนซัลไฟด์ไอออนบวกกับน้ำนะครับได้เป็นโจทย์พิมพ์ผิดนะครับพี่ขอโทษทีไดไฮโดรเจนซัลไฟด์นะครับบวกกับน้ำนะครับได้เป็นกรดบวกกับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไอออนโจทย์ถามว่าไอออนในคู่ใดนะครับเป็นกรดและเบสครับไอออนในข้อใดนะครับเป็นคู่กรดและเบสซึ่งกันและกันข้อที่1คือให้ไดไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออนกับไฮโดรเจนฟอสเฟตไอออนข้อที่2คือไดไฮโดรเจนฟอสเฟตและก็กรดนะครับโปรตอนนะครับอันที่3คือเป็นโปรตอนกับซัลไฟด์ไอออนและอันที่4คือโปรตอนกับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไอออนนะครับวิธีการดูเนี่ยแบบง่ายมากจริงป่ะคู่กรดคู่เบสมันควรมีหน้าตาเหมือนกันจริงไหมข้อนี้นะครับใครทำได้แบบทำแล้วใช้เวลาเกิน10วินาทีนี่พี่ถือว่าแย่มากควรไปอ่านหนังสืออีก 7,800 ล้านรอบนะครับข้อนี้ข้อไหนนะที่มันมีรูปร่างหน้าตาคล้ายกันก็มีแค่ข้อเดียวคืออันเนี้ยเป็นฟอสเฟตเหมือนกันไฮโดรเจนไดไฮโดรเจนฟอสเฟตและไฮโดรเจนฟอสเฟตนะครับเพราะว่าอะไรจะเห็นว่าเห็นไหมตรงนี้ปุ๊บเป็นคู่กรดคู่เบสซึ่งกันและกันซึ่งตัวเนี้ยเป็นกรดเพราะมันให้โปรตอนออกไปและตัวเนี้ยเป็นเบสนะครับถ้าจากอันนี้นะครับก็มาดูอันนี้ได้เหมือนกันว่าตัวเนี้ยก็มีหน้าที่เป็นกรดส่วนนี้เป็นเบสเหมือนกันทั้งคู่จะเห็นว่าคู่กรดคู่เบสควรมีหน้าตาเหมือนกันและตัวนึงต้องให้อีกตัวนึงต้องรับนะครับตัวนี้ให้ไปปุ๊บตรงนี้ก็จะกลายเป็นคู่เบสของมันนะครับเพราะฉะนั้นจึงสรุปได้ว่าตัวเนี้ยเป็นคู่กรดอันเนี้ยมีคู่เบสคืออันนี้นะครับจึงตอบข้อที่1นั่นเองข้อที่3นะครับเขาได้มีการลำดับการนำไฟฟ้าของสารละลายถูกต้องที่สุดข้อที่1คือ 0.1 โมลาร์นะครับของไดไฮโดรเจนบอเรตนะครับมากกว่า0.1 โมลาร์ของกรดซัลฟูริกและมากกว่า 0.2 โมลาร์ของกรดไนตรัสนะครับข้อที่2คือ 0.1 โมลาร์ของกรดเปอร์คอเรต 0.5 โมลาร์ของกรดไฮโดฟูออริกนะครับแล้วก็มากกว่า 0.5 โมลาร์ของกรดไฮโดไซยานีดนะครับไฮโดไซยานีดข้อที่3คือ 0.2 โมลาร์ของไฮโดรคลอริกมากกว่า 0.2 โมลาร์ของไฮของกรดไนตริกนะครับและมากกว่า 0.1 โมลาร์ของกรด